รถกระบะอีซูซุทะเบียน4กไก่ทถุง3982กรุงเทพมหานครและรถเก๋งโตโยต้าแคมรี่ทะเบียนนอนเนนฟอร์ฟัน3964กรุงเทพมหานครเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรตรวจยึดไว้ได้ขณะกำลังลักลอบขนยาเสพติดคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมากำลังเจ้าหน้าที่ได้ตั้งด่านตรวจป้องกันปัญหาอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดบริเวณบ้านพละถนนเพชรเกษมอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพบรถกระบะอีซูซุขับผ่านมาจึงเรียกตรวจแต่คนขับได้เร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังออกไล่ล่าติดตามและสกัดจับไว้ได้พร้อมควบคุมตัวในสงกรานต์อ้อมก่อกุลไปสอบสวนจนยอมรับสารภาพว่าได้นำยาไอซ์เข้าไปซ่อนไว้ที่ป่าละเมาะข้างทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปยังจุดซ่อนของกลางพบกระเป๋าเป้สะพายหลังจำนวน5ใบซุกอยู่ในพงหญ้าภายในบรรจุยาไอซ์ซึ่งห่อกระดาษฟอยล์สีเหลืองรวมจำนวน100ห่อน้ำหนัก100กิโลกรัมในสงกรานต์ให้การว่ารับจ้างขนยาไอซ์ทั้งหมดมาจากริมฝั่งโค้งด้านอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปส่งที่จังหวัดพัทลุงโดยมีรถยนต์ร่วมขบวนมาทั้งหมด4คันได้รับค่าจ้างคันละ 200,000 บาทรับเงินล่วงหน้ามาแล้วคันละ 100,000 บาทแต่มาถูกสกัดจับกุมได้ก่อน